คค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับปาดหวีดดิ้วแล้วครับหวีดดิ้วลมพัดหวีดดิ้วเลยอากาศเย็นจ้อยจ้อยพี่น้องครับปาดลมพัดตึงตึงเหมือนจ้าสิ้นจันทร์วันเพ็ญที่ลอยเด่นเหมือนดังคืนนั้นมันไม่สิ้นหรอกครับจันทร์วันเพ็ญน่ะเพ็ญนี่เบิดเพ็ญนาก็ไม่คือเก่าเหมือนกับชีวิตของเรานี่แหละเวียนว่ายไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละในแต่ละวันพี่น้องครับถ้าประธานก็นำเสนอผ้าเจ๊แดงไปหาปลาเค็งไปปิ้งสูตรพี่น้องเฮากินครับมื้อนี้ครับเจ้าดีสุดเลยเอาไปโอ้โหเกือบกับว่าใส่พี่น้องพุ่นน่ะเท่สุดๆเลยเกือบถือเอาพี่น้องครับดีใจบ่ดีใจครับท่านประธานบ่ลมหนาวได้โบยบินมาหาฉันอีกแล้วหนาวดีครับพี่น้องครับหนาวเจ้าดีใจเนี่ยแต่ก็อยากให้มันหนาวแฮตอนมาฮอดลีแล้วครับมื้อนี้หนาวแล้วจ้าเริ่มตะมื้อวานนี้มื้อแรงนี่ก็สัมผัสเด้อภาคอีสานเฮาน่ะหนาวแล้วครับพี่น้องครับเย็นลงเย็นลงแล้วมันจะลอยกระทงแล้วมันก็เลยหนาวนี่พี่น้องครับทุกๆความเคลื่อนไหวนี่ท่านประธานเราไปหาฟืนมาให้ยายแดงคั่วบักทีกทุกความเคลื่อนไหวท่านประธานเรามีประโยชน์เสมอครับพี่น้องครับนี่พี่น้องครับมื้อเมื่อยายแดงดอกเอียงก็ได้คนปิ้งปลาเค็งทวนๆอยู่แล้วก็ได้แดงแม่นบ่เคยเฮ็ดอีหยังดอกมีแต่ท่านประธานครับผมครับครับเจ้านั่นล่ะเถาทุกสิ่งทุกอย่างกับเจ้าเบิดนั่นล่ะสบายบับเขาอ้างแต่สรรพคุณจะบ่จ้าๆๆๆเบิ่งเมาแป๊ดๆอยู่จ้าๆๆครับปิ้งปลาเค็งไว้สู้พี่น้องกินครับมื้อนี้คือน่าเห็นแม่นเมื่อยล้าล่ะบ่จ้าๆๆทีมงานสวเนาะพี่น้องเนาะพนักงานกับมีแต่ผู้เฒ่าจะมาเฮ็ดเวียกเก่งเฮ็ดเก่งว่าซั่นสุกแล้วค่ะปิ้งปลาสุกแล้วค่ะปาดปิ้งปลาเค็งครับพี่น้องครับพุ่นน่ะปาดกับตำบักทั่วฝีมือยายแดงอยู่แล้วครับตำแซ่บๆด้วยเฒ่าโอ้จักล่ะก็สิว่ามันสิแซ่บอยู่หั่นล่ะกับแซ่บบ่แซ่บก็ว่าแซ่บก็ตัวเนาะจ้าๆตลอดบ่มีว่าบ่แซ่บจักเทื่อขนมปลาเค็งก็มีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องพุ่นน่ะของแซ่บมันอยู่เข้มๆเนาะพี่น้องเนาะคือว่ามันบ่แห้งเกินไปครับมันเป็นคลุกคลิกมันมีน้ำมีนวลนี่เป็นตะกินอยู่ครับอันนี้มีแต่ตัวใหญ่พี่น้องครับปลาเค็งเนี่ยมันใหญ่เพิ่นจะขายกล้องว้ามื้อนี้เพิ่นบ่มากินกับท่านประธานเลยมีไข่บ่แซ่บดีพี่น้องครับแกงผักเล็กก็มีมีถ้วยบ่ล่ะโอ้แกงผักเล็กก็บักทั่วมาแต่ว่าไปซื้อบักทั่วบ่ครับของครับทั่วไม่ใหญ่แล้วปูเองอ่าแกงผักเล็กก็มีแกงผักเล็กผักกระเดาผักกระถิ่นมีเบิดนั่นน่ะป้าแต่แนวแซ่บๆว้าวพุ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้ยคือทอดพี่ครับนี่อ้าวเออนูจีมาแค่แม่พุ่นน่ะก็ๆป้าผักกระเดาแม่ลาบป้ายังว่าอื้อไข่ก็มีอยู่แต่ว่าบ่อันนั้นบ่มาเดืออีกแล้วครับพี่น้องครับพุ่นน่ะคุยกับเจียวบองแหน่ว่าเดือกับเจียวบองจ้าแหนเนื้อแตกซิกๆเลยครับพี่น้องครับกับบรรยากาศแบบนี้ล่ะบ้านท่านประธานก็ได้ที่นี่ก็พอจบเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเจ๊แดงแล้วหิวข้าวครับพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะYeah.